สวัสดีนะครับทุกท่านอันยองอาเซโยหนีห่างสลามบริกุมกูดมอร์นิ่งและเวลคัมทูเดอะแชนแนลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ MRPD 88หมอฤทธิ์ผ่าดาว youtube.com โหราศาสตร์ไทยระบบสุริยยานรายการดูดวงชะตาคำพยากรณ์ต่างๆเป็นการดูแบบโดยรวมหาภาคเป็นการบอกดีร้ายจากหลักสถิติเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการดำเนินชีวิตต่อไปตามหลักธรรมะทานศีล5ภาวนาอันเป็นมงคลก่อนรับชมและฟังคลิปคำพยากรณ์ได้โปรดช่วยกด Subscribe กดติดตามช่อง YouTube และกดกระดิ่งท่านจะรับชมคลิปดูดวงชะตาดีๆส่งฟรีถึงบ้านทันทีเลยอย่าง Delivery บริการด้านอื่นๆนะครับท่านใดสนใจดูดวงชะตาก็ติดต่ออาจารย์ได้ดูเลิกทำการมงคลต่างๆเลิกออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านแต่งงานผ่าคลอดดูเปลี่ยนชื่อนามสกุลนะครับดูบ้านเลขที่ฮัลโหลฮัลโหลวันตูทีสวัสดีนะครับนะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงชะตารายวันหรือดูดวงดาวไปวันๆประจำในวันพฤหัสบดีที่29กุมภาพันธ์2567นะครับแรม6ค่ำเดือน3ปีเถาะวันนี้ห้ามทำการมงคลใดๆไม่ว่าคุณจะออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านเล็กๆนะครับของไทยนะเข้าใจนะเปิดร้านเล็กๆแต่ก็สามารถที่จะสวดมนต์ไหว้พระทำบุญปฏิบัติธรรมได้ก็จะเป็นมงคลในทุกสถานนะครับมาพูดถึงในเรื่องของความฝันสำหรับผู้ที่ฝันในแรม6ค่ำเนี่ยเป็นความฝันที่เชื่อไม่ได้เลยนะแล้วก็ไม่ต้องไปใส่ใจอะไรนะครับในเรื่องของความฝันนะต่อมาพูดถึงนะครับการนุ่งผ้าชุดใหม่ประจำในวันพฤหัสบดีเป็นสวัสดีมากซาหัวใหม่ในวันพฤหัสบดีเทวดารักษานะครับตัดผมใหม่ในวันพฤหัสบดีเทวดารักษานะเพราะฉะนั้นถ้าดวงชะตาใครดวงตกถ้าคุณดวงตกดวงไม่ดีผู้ใหญ่ไม่รักใคร่เอ็นดูนะผู้ใหญ่เป็นศัตรูนะให้คุณนะตัดผมสระผมในวันนี้แล้วดวงชะตาชีวิตคุณจะดีขึ้นนะแฮปปี้เอนดิ้งต่อมาพูดถึงดวงชะตาพูดถึงการตัดเล็บวันพฤหัสมีถูกทาน้ำมันในวันพฤหัสบดีจะมีโชคมีลาภนะครับในดวงชะตานะโอเคนะครับเดี๋ยวต่อมาจะมาพูดถึงลืมเดี๋ยวก่อนเห็นแล้วต้องให้อาหารปลาก่อนพอดีใครจำมณีแดงได้ไหมปากัดอาจารย์มณีแดงนี่อาจารย์เอาปากัดมาเลี้ยงใหม่แล้วเพราะดวงดาวเปลี่ยนยุคเข้าสู่ยุคก้าวเขาต้องคำนวณดาวเหินดาวใหม่ตำแหน่งดาวต่างๆแล้วอยู่ตรงไหนนู่นนี่นั่นใช่ไหมตรงไหนเลี้ยงปลาได้ไม่ได้นะนะวงจุ้ยสมัยนี้เนี่ยเขาแข่งขันกันนะมลพิษอากาศเป็นพิษเวลาคือเขาไม่ค่อยเปิดประตูเขาจะปิดประตูปิดหน้าต่างเปิดแอร์ใช่ไหมมันมลพิษน่ะแล้วประตูคุณจะปิดตลอดอย่างเงี้ยการฝุ่นกัน PM 7.5 อะไรเนี่ยนะเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องเปิดให้ลมเข้าแอร์ให้แอร์มันดูดเข้ามาหรือพัดลมเป่ามาหรือสร้างพลังงานภายในนะครับแต่เฉพาะจุดนะจุดที่สามารถตั้งได้นะไม่ใช่ว่าจะตั้งได้ทุกที่ทุกทิศมันไม่ใช่นะมันต้องคำนวณ นะครับหรือโดยหลักการแล้วคุณอาจจะไปวางไว้ตรงแถวหน้าด้านหน้าเนี่ยแหละหน้าบ้านหน้าประตูภายในคุณก็สามารถที่จะให้มีการเคลื่อนไหวของน้ำได้นะครับเลี้ยงปลาโน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยนะยกวันไหนถ่ายรูปมันจะตั้งชื่อมันจะตั้งชื่ออะไรเลยเพราะมันไม่ใช่มณีแดงตัวมันออกสีขาวหางขาวแถบแดงยังไม่ได้เนี่ยเอามาเลี้ยง 2-3 วันแล้วยังไม่ได้ตั้งชื่อมันเลยอยู่ว่านึกก็นึกชื่อกันอันนี้ต่อมาพูดถึง อย่าเปิดโหวตดีกว่าเปิดโหวตตั้งชื่ออะไรดีนะอย่าต้องถ่ายรูปให้ดูก่อนนะอันนี้ ต่อมาเสียมเซียมซีนะครับให้คุณตั้งจิตอธิษฐานเดี๋ยวอาจารย์สั่นกระดิ่งโชคไล่กับความสำเร็จสาธุใครต้องการสมัครงานได้งานสมหวังได้เงินทองความรักมีความสุขรวยสำเร็จสมหวังนะอันนี้ได้CMC ใบที่5จิจ๋องนะครับโชคชะตาท่านในช่วงนี้ท่านมีความจริงใจ
นะครับขับเคลื่อนไปข้างหน้าท่านจะมีความเชื่อมั่นแล้วคุณจะได้รับโอกาสที่ดีๆนะครับก็จะมีคนสนับสนุนคุณสิ่งที่คาดหวังในช่วงนี้คุณจะต้องมีความซื่อสัตย์นะครับสิ่งที่คุณหวังก็จะสมหวังนะพูดถึงในเรื่องของความรักเนี่ยคุณจะต้องประกอบด้วยความจริงใจต่อกันคุณจะสมหวังดังใจพูดถึงธุรกิจการค้าการขายท่านในช่วงนี้หากมีเกณฑ์การวางแผนที่ดีนะครับท่านจะได้รับผลประโยชน์และผลกำไรที่งามอย่างเช่นอันนี้บอกตรงๆเลยชาวลัคนาราศีพิจิกลูกศิษย์อาจารย์น่ะหลายคนเลยพิจิกเลยนะเป็นเท่าแก่นะเป็นอะไรนะเยอะแยะเท่าแก่ใหญ่โตเป็นอาเสียไปนะเจ้าพ่อเจ้าแม่นะขาดอย่างเดียวเจ้าป่าเจ้าเขาไม่มีมานะ นี่แหละมันตรงตามดวงเลยนะเพราะการเงินคุณเป็นอาหลีคุณลงทุนแต่เป็นราชาโชคแล้วคุณรอเก็บเกี่ยวได้หลังเมษาเป็นต้นไปนะครับและดวงชะตาคุณจะคึกคักมากเป็นพิเศษตั้งแต่พฤษภามิถุนากรกฎาคม3เดือนนี้โอ้โหฮ่อ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 ดีมาก อันนี้ต่อมาโอ้ยวันก่อนออกไปจ่ายตลาดไม่ไหวเลยเนี่ยมลพิษฝุ่นโอ้ยไอขอแขกขอแขกกลับมาไอน้ำมูกน้ำลาวไหลนะถ้าใครมีลูกมีหลานเนี่ยคือถ้าคุณให้ลูกหลานอยู่บ้านตลอดป้องกันนู่นนี่นั่นนะคืออยู่ลูกหลานคุณจะทำอะไรไม่เป็นนะขึ้นรถเมย์ไม่เป็นขึ้นตรงนั้นไม่เป็นไปจ่ายตลาดไม่เป็นมันจะขาดรสชาติของชีวิตนะท่านพาออกไปบ้างอาทิตย์หนึ่งพาไปสาวสาวอาทิตย์เนี่ยไปเดินตลาดไปเขาจะได้ใช้ชีวิตเนี่ยเขาจะได้เป็นนู่นนี่นั่นเนี่ยมีพื้นฐานต่างๆใช่ไหมจับจ่ายใช้สอยอันนี้เพราะฉะนั้นก็ต่อมามาพูดถึงการสมัครงานถ้ามีโอกาสได้งานถามพูดถึงคะแนนสอบถือว่าดีมากนะครับพูดถึงดวงชะตาด้านสุขภาพถามถึงอาการเจ็บไข้ได้ป่วยโรคภัยที่เป็นอยู่นี้คุณมีโอกาสหายเป็นปกตินะคืออาจารย์ก็เริ่มหายเป็นปกตินะคือประมาณ 2-3 ปีที่ผ่านมารู้สึกป่วยเพราะแก่หาสารพัดจะกินนู่นนี่นั่นใช่ไหมสมุนไพรทุกวันนี้ก็ยังกินอยู่หลายตัวนะกินแต่ก็ดีขึ้นนะคือยาสมุนไพรเนี่ยคุณต้องเข้าใจนะว่ามันต้องใช้ระยะเวลาในการกินนะไม่ใช่กินอยู่ไม่ใช่เหมือนกับยาสมัยใหม่กินปุ๊บไม่นานก็ดีขึ้นใช่ไหมแต่นี่สมุนไพรไม่ใช่คุณต้องใช้เวลากินก็อาจจะนานหลายเดือนเนี่ยนะมันจะค่อยๆปรับตัวดีขึ้นแต่มันก็ไม่มีผลข้างเคียงนะตอนนี้จะกินสมุนไพรกินก็ใช้กินถังเช่าอะไรมีนะถังเช่ายิ่งยงกินไปเรื่อยก็อาจจะลองสักปีนะดูสิจะเป็น18อีกครั้งหนึ่งไหมโอ้ยต่อมาสุขภาพบอกไปได้ไหมโอเคครบนะอันนี้จะต่อมามาดูดวงชะตาตามวันเกิดนะครับ นะคุณจะเห็นสวนหย่อมโอ้ยพักผ่อนมีความสุขนะสบายสบายไม่ต้องคิดมากตัดผมแม่งทุกวันเลยชัดคนเดินไปเดินมามันจะได้เหมือนกับอะไรนะเป็นธรรมชาตินะสบายสบายนะเดี๋ยวค่อยแต่งไปเรื่อยนะงานเยอะช่วงนี้ต่อมามาพูดถึงสีที่ควรเว้นให้เว้นสีม่วงนะเว้นม่วงนะสีที่ดีประจำวันก็จะมีสีส้มสีฟ้าสีแดงสีขาวสีเขียวเป็นต้นหายใจขอจะขายใจหายใจตายสีที่ดีสุดในวันนี้เลยก็คือสีแดงแรงฤทธิ์นะครับทิศที่ดีก็ตะวันออกเฉียงเหนือทิศที่ไม่ดีก็คือตะวันตกเฉียงใต้ในวันนี้ไม่ค่อยดีในดวงชะตานะครับแล้วก็ใครส่งอะไรมาตัวเลขนะนำโชคก็จะมี216 216ได้นะครับต่อมาคนเกิดในวันพฤหัสเนี่ยนะถือว่าเจ้าชะตาคุณจะมีความรู้ความสามารถวิชาการนะครับสติปัญญาความรู้เป็นเลิศนะไม่มีปัญหาเจ้าระเบียบกฎเกณฑ์ดีนะครับชอบสั่งชอบสอนต่อมาคนเกิดในวันพุธกลางคืนเนี่ย
ให้คุณระมัดระวังปัญหาเกี่ยวข้องกับสุขภาพนะครับโรคลมทุกชนิดรวมถึงโรคเวรโรคกรรมอะไรสุขภาพไม่ค่อยดีเป็นภูมิแพ้นะเราก็แบบแหมไอ้เรื่องกฎแห่งกรรมมันก็จะช้าจะเร็วมันก็ต้องส่งผลถูกไหมไม่อย่างใดอย่างหนึ่งเลือดตกยางออกเจ็บใครได้ป่วยไม่สบายนะเพราะฉะนั้นขอเตือนเลยนะครับถ้าใครมีลูกมีหลานนะนะหรือแม้แต่ตัวคุณก็ตามใครมีลูกมีหลานตั้งแต่เล็กๆคุณต้องสอนตั้งแต่เด็กให้ลูกเนี่ยรักชีวิตนะให้มีความเมตตานะต่อทุกสรรพสิ่งนะครับอย่าไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตหรือทำร้ายให้เกิดทุกข์ทรมานนะนี่คือนึกถึงในสมัยก่อนเลยตอนนั้นอายุประมาณ4-5 ขวบเด็กมากเด็กยังเด็กอยู่ตาในอ่างบัวเนี่ยจำได้เลยเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันหมั่นเราหมั่นเขี้ยวตอนเด็กเนี่ยแล้วก็มือไปจับปลาปลามันอ้วนๆเดียจ้ำม่ำจ้ำม่ำถ้าจริงแล้วน้องไม่รู้จะน่าจะเป็นไม่ถ้าไม่ใช่ปลาทองก็ปลาสิงเราก็เอามือไปบีบมันบีบเมื่อกี้คือเขี้ยแตกบีบมันเราก็ไม่รู้ว่ามันรู้สึกยังไงเราก็บีบมือเด็กบีบมันสนุกดีแล้วเสร็จแล้วปลาลงน้ำเนี่ยมันก็ว่ายเราก็จับมาบีบ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 ปลาลงน้ำแล้วก็จับมาอีกบีบอู้หลายรอบนะก็คือ ตอนช่วงมาถึงอายุมากแก่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายมีหน้าแล้วถึงได้อึดอัดบางทีลมก็ขึ้นลมขึ้นลงนี่ไงเวรกรรมของชีวิตทําใจนะทําใจเพราะเรารู้ถึงชะตากรรมใช่ไหมแน่นอนต้องเกิดนะก็ต้องปล่อยวางนะเพราะฉะนั้นนี่คือขอเตือนด้วยความหวังดีนะถ้าใครมีเด็กลูกหลานพยายามให้รักชีวิตสัตว์อย่าไปทําร้ายดีที่สุดนะจะได้ไม่มีปัญหาอันนี้ต่อมาพูดถึงดวงชะตาคนเกิดวันศุกร์เนี่ยถือว่าฐานะทางด้านการเงินคุณจะดีขึ้นนะครับมีชื่อเสียงมีเครดิตอำนาจบารมีต่อมาคนเกิดในวันอาทิตย์เนี่ยดวงคุณวันนี้คุณจะมีโชคลาภเข้ามาอย่างรวดเร็วชนิดที่ไม่คาดคิดไม่คาดฝันนะครับต่อมาคนเกิดในวันจันทร์นะครับถือว่าเจ้าชะตาจะมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะสังคมคนรอบข้างให้ความเชื่อถือคุณแล้วคุณก็จะมีเงินมีทองมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีนะครับต่อมาคนเกิดวันเพื่อวันอังคารถือว่าเจ้าชะตาจะเหน็ดเหนื่อยในเรื่องความมุ่งมั่นตั้งใจนะครับแต่ก็คุณต้องใช้ความพยายามนะความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นนะครับก็ขอให้อดทนเพราะหลายคนเครียดนะครับคือถ้าดาวดวงดาวคุณเป็นอุตสาหะเนี่ยมันบางคนก็กดดันตัวเองนะมันก็ส่งผลอะไรหลายๆอย่างถ้าทําไม่สําเร็จมีปัญหาเนี่ยนะเพราะฉะนั้นคุณต้องทำให้ดีที่สุดก็พอทำดีที่สุดก็พอแล้วนะอย่าไปทุกข์เกียดคิดมากต่อมาคนเกิดในวันพุธกลางวันนะพุธกลางวันการเจรจาติดต่อสื่อสารดีนะครับสื่อออนไลน์โซเชียลวอทแอปไฮไฟติ๊กต็อกดีอยู่แล้วทุกวันนี้แพลตฟอร์มแข่งกันโอ้โหระเบิดระเบ้อเลยนะเดี๋ยวนี้เขาต้องจ่ายเงินค่าแพลตฟอร์มนะของอาจารย์ไม่จ่ายนะไม่จ่ายสักบาทแล้วก็ทำอย่างปกตินะแต่ก็ยังดังอยู่นะเพราะว่าปากต่อปากนะเป็นคนที่แม่นที่สุดใน3โลกแล้วลูกค้าก็บอกต่ออันนี้แหละของจริงของแท้ครับ แต่ว่าอาจจะเหนื่อยหน่อยนะอันนี้ ต่อมาวันเสาร์ไม่ดีนะครับก็คือปัญหาเก่าๆมันไม่ใช่ปัญหาใหม่นะมันเป็นปัญหาเก่าๆที่คุณทำอาจจะเป็นกรรมเก่าต้องระวังและดวงชะตาคุณในช่วงวันนี้ไม่ควรไปงานศพนะครับเพราะว่าดวงคุณอาจจะตกเกิดขึ้นได้นะต้องระมัดระวังไว้นิดนึงนะครับโอเคเพราะฉะนั้นนี้เดี๋ยวมาถึงช่วงปรากฏการผ่าดาวทูเดย์ได้เวลาสนุกแล้วสิได้เวลาสนุกแล้วสิเทดีท็อปปี้เทดีท็อปปี้ดังโย่อันนี้เพราะอิทธิพลดาวพระอาทิตย์ยังเสียอยู่นะครับพระอาทิตย์เสียอยู่แล้วก็วันนี้ดาวพระจันทร์ก็เสียนะครับจันทร์เสียช่วง10ประมาณ15โมงเย็นไปแล้วทั้งคืนนะครับแต่พอช่วงเช้าพระอาทิตย์เบิกบานคุณตื่นมาดาวจันทร์ก็ไม่ได้มีปัญหาแล้วนะมันก็ช่วงในกลางคืนนะแต่ถ้าใครทำงานกลางคืนโดยเฉพาะผู้หญิงคุณต้องระมัดระวังไว้นิดนึง
นะครับในดวงชะตานะ แล้วก็อันนี้นะครับปรากฏการระบบสิทธิวิชามหาเวทดูดดาวนะครับถ้าของจีนวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะครับของจีนเนี่ยวันนี้นะครับคนปีหมูไม่ถูกกับปีงูนะในดวงชะตาแล้วก็วันนี้นะครับที่ไม่เหมาะก็คือการฟ้องร้องแต่งงานไม่เหมาะนะครับทำเตาไฟไม่เหมาะหญิงมีครรภ์ห้ามกระทบห้องนอนนะครับกิจกรรมที่เหมาะสมคือเก็บเงินคุณเก็บเงินใส่กระเป๋าจะมีโชคนะครับขอบุตรนะการเดินทางการรับตำแหน่งการเซ็นสัญญาออกรถตั้งเตียงเปิดร้านซ่อมแซมตั้งเสาขุดดินฝังศพนะถือว่าได้ทิศที่ดีนะครับของจีนก็จะมีตะวันออกเฉียงใต้ทิศใต้ดีอยู่แล้ว20ปีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครอยู่ทิศใต้คุณมีโอกาสร่ำรวยติดต่อมาดูดวงฮวงจุ้ยนะครับออนไลน์กับอาจารย์เดี๋ยวอาจารย์จะบอกให้นะแล้วก็ช่วงเวลาที่ดีของวันนี้ก็คือ3ถึง7โมงเช้านะครับแล้วก็บ่ายโมงถึงบ่าย3โมง3ทุ่มถึง5ทุ่มสีดีของจีนก็จะมีฟ้าน้ำเงินดำสีโชคลาภก็จะมีเหลืองและน้ำตาลนะครับอันนี้ก็คือระบบสิทธิวิชามหาเวทดูดดาวนะโอเคอันนี้เดี๋ยวต่อมาจะมาพูดถึงดวงชะตาตามราศีจากเริ่มชาวลัคนาราศีเมษคนเมษดวงชะตาในวันนี้เนี่ยคุณอาจจะรอคอยสิ่งใดอยู่บางคนเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายต้องดูแลรักษาสุขภาพนะครับวันนี้คุณอาจจะรู้สึกว่ามีความเหน็ดเหนื่อยนะในด้านของการเงินการทองเนี่ยคุณก็ยังดีอยู่นะครับความรักคู่ครองก็การช่วยเหลือสนับสนุนด้านการงานอยู่ต่อมาชาวลัคนาราศีพฤกษ์จกชาวพฤกษ์จกดวงชะตาคุณในการดูแลเอาใจใส่เป็นผลดีในดวงชะตานะครับการงานคุณมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงโยกย้ายหรือการติดต่อสื่อสารทางไกลส่วนการเงินในวันนี้จะได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนที่ดีนะครับดาวประจำตัวคุณก็จะประสบความสำเร็จนะครับในดวงชะตาของคุณอันนี้ต่อมาชาวลัคนาราศีเมถุนชาวราศีเมถุนดวงชะตาของคุณให้ระวังในเรื่องของเรื่องแผลผิดใจกันนะครับพ่อแง่แม่งอนอะไรเงี้ยนะในด้านของการงานคุณก็ได้งานประสบความสำเร็จคนรักคู่ครองก็จะนำโชคลาภมาให้นะครับดาวประจำตัวคุณอยู่ในภพสุภาดีจะประสบความสำเร็จนะครับแต่ให้คนให้คุณระวังบุคคลซึ่งรูปร่างใหญ่ผิวคล้ำจะไม่ค่อยดีกับคุณนะครับระวังชื่อเสียงเครดิตต่อมาชาวลัคนาราศีกรกฎคนกรกฎเนี่ยดวงชะตาคุณวันเนี้ยมันบ่งบอกว่าคุณจะมีเรื่องอึดอัดทุกข์ใจขมขื่นนะครับในดวงชะตาส่วนด้านการงานเนี่ยอิทธิพลดาวอังคารในวันนี้อาจจะเหนื่อยนะครับต้องใช้ความอดทนในเรื่องของการเงินอิทธิพลดาวอาทิตย์ก็อยู่มรณะคุณมีเกณฑ์การรายจ่ายเก็บเงินไม่ค่อยอยู่นะครับต่อมาแล้วก็ในเรื่องของความรักเนี่ยเสาก็ยังไม่ค่อยดีนะครับต้องระมัดระวังต่อมาชาวลัคนาราศีสิงห์คนสิงห์ดวงชะตาคุณในวันนี้คุณอาจจะมีเกณฑ์การดูแลรักษาพยาบาลนะครับร้านตรวจสุขภาพการใช้บริการต่างๆนะการรอคอยนะดาวการงานคุณก็เป็นอาริอยู่ตอนนี้นะครับเพราะฉะนั้นใครทำงานราชการต้องระวังการถูกตรวจสอบถูกร้องเรียนด้วยนะในดวงชะตาของคุณส่วนด้านการเงินเนี่ยคุณจะมีรายจ่ายไปเกี่ยวข้องกับเพศตรงข้ามแต่คุณก็จะรับกลับเข้ามาด้วยเช่นกันนะครับให้ระวังปัญหาการทะเลาะกับหุ้นส่วนหรือคนรู้จักด้วยต่อมาชาวลัคนาราศีกันชาวลัคนาราศีกันวันนี้คุณจะพบโอกาสที่ดีๆนะครับจะประสบความสำเร็จมีโอกาสที่จะมีโชคลาภหรือในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองก็ได้นะครับต่อมาชาวลัคนาราศีตุลคนราศีตุลดวงชะตาคุณให้ระวังนิดนึงในเรื่องของอุบัติเหตุทรัพย์จะหายวางกระเป๋าตังค์หายอะไรเงี้ยคุณต้องตรวจสอบทรัพย์สินของคุณให้ดีอย่าประมาทนะในเรื่องของการงานเนี่ยนะครับวันนี้คุณก็จะมีงานเข้ามาดีในดวงชะตาการเงินการทองก็ต้องขยันให้มากจะประสบความสำเร็จนะต่อมาชาวลัคนาราศีพิจิกคนวิจิกดวงชะตาคุณดีอยู่แล้ว
นะครับขอให้คุณเนี่ยทำให้เต็มที่ไปเลยจะประสบความสำเร็จถ้าคุณเป็นนักสู้นะส่วนการเงินการทองเนี่ยก็ซื้อง่ายขายคล่องดีนะครับให้พยายามสวดมนต์พระเข้าไว้ต่อมาชาวลัคนาราศีธนูคนธนูเนี่ยดวงชะตาคุณโอ้โหดีมากชาวลัคนาราศีธนูดวงชะตาคุณวันนี้เงินทองจะไหลมาเทมาณชาลีติพอเงินมาก็พอแล้วไม่ต้องอะไรมากไปต่อมาชาวลัคนาราศีมังกรชาวราศีมังกรเนี่ยคุณจะหลุดพ้นกับปัญหาอุปสรรคต่างๆได้คุณจะมีความหวังมีความศรัทธานะครับเป็นอย่างดีแต่คุณอาจจะต้องรอคอยสิ่งใดอยู่อะไรนะที่จริงมันผ่านมาแล้วนะแต่ว่าอาจจะรออะไรอยู่นะโอเคต่อมาชาวลัคนาราศีกุมคนราศีกุมดวงชะตาคุณเนี่ยก็จะมีแสงสว่างส่องมานะครับให้คุณมีความหวังมีโชคลาภมีความสำเร็จนะด้านการเงินการทองก็มีโอกาสได้เงินนะครับก็ขอให้โชคดีนะต่อมาชาวลัคนาราศีมีนนะชาวราศีมีนดวงชะตาคุณวันนี้ให้ระวังเรื่องผิดใจการทะเลาะเบาะแหวงนะครับความรักก็เป็นวินาศอยู่นะในดวงชะตาส่วนด้านการงานในวันนี้ก็ถือว่าดีปกตินะครับให้ระวังคําพูดแล้วในเรื่องของเอกสารสัญญาด้วยของชาวลัคนาราศีมีนนะครับโอเคนี่ครบแล้วในดวงชะตา12ราศีถ้าท่านใดสนใจจะดูดวงชะตาอาจารย์โดยละเอียดนะครับหรือดูฮวงจุ้ยออนไลน์เพื่อเสริมดวงชะตานะครับชีวิตความเป็นอยู่ให้มีความมั่งคั่งร่ำรวยดีขึ้นก็ติดต่อมาตามรายละเอียดที่อาจารย์ได้ขึ้นไว้ให้ได้เลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้กับอาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ